ทุกอาทิตย์เลยไม่ได้โปรโมทและแบบนี้ได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะมาท้าปรองศึกเพราะเราอยากจะเห็นทุกคนรักกันให้คึกคักรักกันให้ลึกๆใน12บาทไม่ต้องตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยดีแล้ว5 4 3 2ตกอกตกใจเลยหัวหน้าจะบอกว่าครับหัวหน้าตั้งตัวให้รีบเตรียมตัวให้พร้อมยังไงครับหัวหน้าทำไมล่ะครับเชิญของเราวันนี้หัวหน้าจ่อยอย่าเอางี้แล้วกันบอกตรงๆครับหัวหน้าป่วนมากเนี่ยแต่ว่าเจอตุ๊ดเทปเนี่ยเราก็จ่อยนะครับหลังๆมาเนี่ยเราตู้ก็ไม่ได้เลยอย่าไปคุยเลยนะฮะผมตั๊กบริบูรณ์ครับผมทำไมฮะได้เป็นร่ำเรียนร้องเพลงมาแล้วเมื่อวานนี้ฮะผมได้เป็นงานชัวร์ตัวมาคนเยอะไหมคนเยอะไหมประมาณ 20,000 คนได้ครับผมไม่ประมาทไม่อะไรเลยใช่ไหมเจ้าภาพฮะกวักมือเรียกครับผมเรียกมารางวัลเบาๆหน่อยฮะหมาผมจะนอนหลับครับผมแต่ว่าวันนี้ผมพร้อมจริงๆครับไปเจอเขากันเลยมาดีครับหัวหน้าหัวหน้าร้องเพลงไม่เก่งแต่หัวหน้าจะใช้ความสวยสู้โอเคเพียรชัยศรีวิชัยคุณสาวนะครับและคุณฝนธนาสุนทรพี่ตูนตูนบริบัตรตั๊กบริบูรณ์ครับใช่ครับผมเลยครับสวัสดีครับจะถามเป็นใครครับผมแขกรับเชิญน้องพี่แดงครับผมแขกรับเชิญของเราพี่จิ้มชวนชื่นพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับผมชายศรีชัยคนนี้เป็นพี่เอกชัยศรีชัยคนนี้เป็นพี่ฝนธนสุนทรคนนี้เป็นพี่สาวคือใครคะแนะนำกันนิดชื่อจริงๆตามบัตรประชาชนชื่อว่าบุญมาศรีวิชัยบุญมาบุญมาศรีวิชัยน้องอันนี้บุญรอบศรีวิชัยนี่น้องศรีวิชัยอันนี้เตือนใจศรีสุนทรศรีสุนทรมายังไงน้องสาวแท้ๆเลยแท้ๆคลานตามกันออกมาตอนแรกเขาจะออกก่อนพี่บอกว่าพี่ขอมาก่อนมีการแล้วก็ทะเลาะกันในท้องแม่ใหญ่เลยตอนหลังเฮ้ยพูดมั่งนะน้องพูดมั่งนี่คนตายอ่ะพี่แย่งพูดหมดแย่งตายได้ไหมครับคนตายครับพี่คนตายเอ้าไม่ใช่มันนั้นคนตายนี่แย่งตายได้ไหมครับแรงตายได้แรงได้คนไหนครับคนนครนี่คนนครนครไหนครับนครปฐมพี่ก้อนไม่เคยอยู่อีสานเหรอยังอยู่ครับพี่ก้อนเคยอยู่เมืองเลยไหมเออเมืองเลยเคยไปไหมเคยไปครับเคยไปแล้วเคยอยู่ไหมไม่เคยมีหน้าอะไรไม่เหมือนคนเลยมีหน้าอะไรไม่เหมือนคนเลยไม่เหมือนคนเมืองเลยที่จะไปทำน้องได้ยังไงครับใช่ไหมแต่ผิดครับจดไม่จดไม่จดไม่จดจิ้มแกฮามากเลยอยู่เนี่ยไม่ใช่พี่เอกยังมันจะเจ้มอยู่อีกเดี๋ยวทะลึ่งเลยพี่เอกโอ้ยเขารู้แล้วพี่เป็นพี่เขาเขาจะไปว่ายพี่แล้วไม่ใช่เป็นพี่อย่างเดียวเพื่อนแม่เขาด้วยเพื่อนแม่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 ไหนน้องสาวพี่อยู่ไหนนะคนนี้คนนี้เป็นน้องสาวแต่คนนี้ก็เป็นน้องสาวอีกคนนึงเป็นน้องสาวถือว่าเป็นน้องสาวที่รับเหมือนรักเหมือนน้องสาวก็อย่าลืมมรดกอะไรก็เขียนให้น้องเลยนะตอนอยู่ข้างล่างไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วพี่สาวค่ะพี่สาวตกลงเป็นพี่สาวหรือน้องสาวครับน้องสาวแต่ว่าชื่อสาวน้องสาวแบบรู้ป่ะครับแบบสร้างมาว่าพี่เอกชัยเนี่ยแอบกิ๊กกับพี่ฝนจริงหรือเปล่าฮะตามข่าวเพราะว่าแอบพี่กิ๊กหรือเปล่าหรือยังไงครับผมคือเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องคบหากันใช่เป็นพี่น้องกันที่คบหากันอยู่ใช่ค่ะเฮ้ยไม่ใช่คือตอนแรกอ่ะบ้านอยู่คนละที่กันบ้านคนละที่แล้วก็ตัดสินใจไปซื้อไปดูบ้านในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันใช่ย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยเราแวกเดียวกันก็คือว่าพี่ครัวครัวมากมีการครัวก็คือว่าพี่เอกอะค่ะเขาชวนมาซื้อบ้านเขาบอกว่าเออถ้ามากันหลายๆคนเนี่ยเขาจะได้ราคาถูกลงพอซื้อเสร็จปุ๊บนะคะก็เออจ่ายตังค์แล้วก็เลยย้ายข้าวของแล้วก็เลยมาอยู่กับเขาเลยมา
ไม่ไม่อยู่บ้านฝั่งนั่นแหละค่ะมาอยู่บ้านก่อนหากันทั้งคณะวันนี้เลยนี่อยากโชว์อยากโชว์ร้องเพลงแล้วโอ้โหแสดงว่าเป็นศึกแรกก่อนเตรียมตัวมาดีตอนนี้เราต้องมาทำศึกแรกกันแล้วค่ะกับศึกที่มีชื่อว่าศึกดวลใหม่ระหว่างใครกับใครเพียรต้องเลือกค่ะเลือกจากดังนี้ครับน้ำปลาแท้ปลาปลาหมึกผลิตภัณฑ์เอสเซนAIS 3Gโยเกิร์ตดัชชี่ผลิตภัณฑ์ CP Big Four Plus ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์เครื่องปรับอากาศเซนทรัลแอร์ฟอร์มล้างหน้าฮันนี่วี BSC โดบรอออนนี่ต้องเลือกแล้วครับว่าจะเจอกับใครครับผมเลือกอะไรดีครับค่ะนี่ครับน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกครับปัญหาแต่ว่าโค้ชต้องร้องให้ครูพี่ไม่ได้เราเลือกเพลงอะไรเราเลือกเพลงอะไรนะคะจากแผ่นป้ายที่1 2 3ค่ะกองเชียร์บอกว่าให้พี่เลือกหมายเลข3ที่จะตามใจเขาเลือกหมายเลข1เรา